ต่อนะครับในเรื่องของบาลีไวยากรณ์คัมภีร์ปทัลลูปสิทธิสันธิกันดะนะสนธิกันคราวที่แล้วนะอัตโธอัคคะสัญญาโตพูดจบไปแล้วนะครับนะวากยะว่าอัตโธอัคคะสัญญาโตพูดจบไปแล้วโดยที่ว่าตามมติของคัมภีร์ปทัลลูปสิทธินะวากยะว่าอัตโธอัคคะสัญญาโตนี้ยังไม่ถือว่าเป็นสูตรนะครับแต่เป็นเพียงอภิเทยัปปโยชนะวากยะนะเป็นวากยะที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของอักษรซึ่งเป็นเนื้อหาของคัมภีร์ทั้งคัมภีร์แต่มติของอาจารย์ท่านอื่นที่มองว่าเป็นสูตรก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับโดยท่านจัดไว้เป็นสูตรประเภทของปริภาษาสูตรคราวที่แล้วเมื่อจบอัตโธอัคคะสัญญาโตเนี่ยก็เลยมาพูดนะครับในเรื่องของสูตรเพราะว่าที่เราจะเรียนต่อไปในเนื้อความว่าอัคราปาทโยเอกจัตตารีสังเนี่ยนะในรูปสิทธิถือว่าเป็นสูตรนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสูตรแล้วนะเป็นสูตรที่1ตามมติของคัมภีร์ปทัลลูปสิทธิจากนั้นก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับคำว่าสูตรนะครับนะแล้วก็ในสูตรแต่ละสูตรเนี่ยนะครับตามที่เราเห็นในคัมภีร์ปทัลลูปสิทธิเนี่ยหรือในคัมภีร์ไวยากรณ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นกัจเจนะโมคคัลลานะสัทธิติอะไรก็ตามเนี่ยนะครับในสูตรแต่ละสูตรเนี่ยนอกจากมีการกล่าวแสดงตัวสูตรแล้วนะครับก็ยังมีวุตตินะซึ่งเป็นส่วนที่อธิบายขยายความสูตรนะครับเป็นประโยคสั้นๆที่กล่าวขึ้นมาเพื่ออธิบายขยายความสูตรแล้วก็ถ้าเป็นสูตรในประเภทของวิธีสูตรก็จะมีอุทาหรณ์นะครับมีอุทาหรณ์จากนั้นก่อนที่จะขึ้นสูตรอัคคราปาทโยเอกจัตตารีสังก็เลยให้นักศึกษามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำสามคำก็คือสุตตะสูตรวุตตินะครับคำอธิบายสูตรแล้วก็อุทาหรณ์อุทาหรณ์คราวที่แล้วเรายังพูดค้างกันอยู่ในเรื่องของสูตรในส่วนที่พูดไปแล้วก็คือความหมายนะครับความหมายนะตามที่แสดงวจนัตถะโดยในต่างๆให้ดูนะถ้าสรุปง่ายๆนะครับนะสุตตะหรือสูตรก็จะมีความหมายว่านะวากยะที่สามารถแสดงเนื้อความให้ปรากฏนั่นเองเราจึงเรียกว่ากยะนั้นว่าสูตรนะแล้วก็ต่อไปลักษณะนะครับลักษณะของสูตรที่ดีเนี่ยจะต้องประกอบด้วยองค์6อย่างซึ่งตรงนี้เราก็พูดไปแล้วนะครับองค์6อย่างมีอะไรบ้างอัปปัคระจะต้องมีการใช้จำนวนอักษรที่น้อยนะครับน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะเพื่อให้ง่ายต่อการกำหนดจดจำอสันเทหะนะครับถึงแม้ว่าจะใช้จำนวนอักษรที่น้อยก็ตามแต่ว่าจะต้องไม่ก่อให้เกิดข้อสงสัยสารัตถะนะ
จะต้องมีอักที่ประเสริฐคำว่ามีอักที่ประเสริฐในที่นี้หมายถึงว่าอักษรทุกอักษรคำทุกคำที่มีอยู่ในสูตรเนี่ยจะต้องมีเนื้อหาสาระนะครับไม่ใช่ใส่เข้ามาโดยที่ว่าไม่มีความหมายอะไรองค์ข้อที่4สัพพโตมุขะนะมีช่องทางที่สามารถหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปได้โดยรอบถ้าพูดง่ายๆก็คือต้องมีในรอบด้านนะถึงแม้ว่าคำที่มีอยู่ในสูตรนั้นนะครับจะเป็นคำพูดสั้นๆกระชับกระชับนะแต่สามารถที่จะแสดงในต่างๆนะครับหรือสามารถที่แสดงอัดต่างๆเนี่ยได้ออกมาได้อย่างหลากหลายและองค์ข้อที่5อักโขภะนะครับก็คือในการเขียนสูตรแต่ละสูตรเนี่ยจะต้องไม่ทำให้เกิดข้อโจทย์ท้วงนะคือผู้ที่เข้ามาศึกษาในสูตรเนี่ยนะครับพอเห็นแล้วจะต้องมีความเข้าใจไม่ทำให้เกิดข้อโจทย์ท้วงแล้วก็สุดท้ายอนัวัชชะก็คือไม่มีโทษนะครับซึ่งตรงนี้อธิบายไปหมดแล้วนะนะครับไม่มีโทษก็คือหมายถึงว่าเนื้อความที่ถูกแสดงไว้นะในสูตรแต่ละสูตรเนี่ยนะครับจะไม่มีเนื้อความที่ไม่พึงประสงค์ที่จะกล่าวไว้ในสูตรนั้นๆนะเนื้อความที่ออกมาในศัพท์แต่ละศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในสูตรเนี่ยนะครับจะต้องเป็นเนื้อศัพท์ที่จะต้องเป็นศัพท์ที่แสดงอักนะครับที่มุ่งหมายจะกล่าวนะกล่าวถึงหลักการทางไวยากรณ์ตามที่สูตรนั้นๆ นะครับตามที่กล่าวสูตรนั้นๆขึ้นมาเพราะถ้าเกิดว่ามีการแสดงเนื้อความที่ไม่พึงประสงค์นะครับตามที่จะกล่าวไว้ในสูตรนั้นๆแล้วนะตามหลักอลังกาละท่านก็บอกว่ามันจะเกิดเป็นโทษนะครับเรียกว่าปะทะโทสะเป็นโทษของบทก็หมายถึงไอ้บทนั้นที่ใส่เข้ามาในสูตรถ้าเกิดว่ามันไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อหาที่จะกล่าวในสูตรเลยก็ไม่ควรจะใส่เข้ามานะครับเพราะใส่เข้ามาแล้วมันจะเกิดโทษทางภาษาที่เรียกว่าปะทะโทสะอันนี้คือองค์ของสูตร6อย่างนะครับสูตรที่ดีเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบเนี่ยมีองค์อยู่6อย่างต่อไปประเภทของสูตรประเภทของสูตรที่พูดไปหรือยังครับยังไม่ได้พูดนะวันนี้เรามาว่าต่อในประเภทของสูตรสูตร4สูตร6นักเรียนที่เข้ามาเรียนไวยากรณ์นะครับแบบไวยากรณ์ที่มีการกล่าวถึงสูตรหรือเป็นไวยากรณ์ที่แสดงโดยใช้เป็นสูตรต่างๆเนี่ยเป็นข้อกำหนดหลักการไว้เนี่ยเวลาเราไปเรียนในสูตรแต่ละสูตรเนี่ยนะครับเราต้องมองให้ออกนะว่าสูตรนั้นๆเนี่ยเป็นสูตรประเภทไหนนะครับไม่ว่าจะว่าโดยความเป็นสูตร4หรือสูตร6ก็ตามคราวนี้เรามาดูสูตร4ก่อนนะครับในเอกสารที่แจกไปก็คือหน้า5นะสูตรแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับก็คือ1สัญญาสุตตะสัญญาสูตร2อธิกาละสุตตะอธิกาละสูตร3ปริภาษาสุตตะปริภาษาสูตรแล้วก็4วิธิสุตตะวิธิสูตร
อันนี้คือสูตร4สัญญาสุตตะสัญญาสูตรคือสูตรอะไรก็คือสูตรที่แสดงชื่ออย่างเช่นสูตรอัคราปาทโยเอกจัตตาลีสังสูตรนี้มีความหมายว่ายังไงมีความหมายว่าวรรณะทั้งหลายมีอะเป็นต้น41ตัวเนี่ยชื่อว่าอักขระก็คืออักษรก็คือสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ตั้งชื่อวรรณะ41ตัวนะครับเริ่มตั้งแต่อะเป็นต้นไปจนถึงอังนิกหิตนะรวมแล้ว41ตัวที่ใช้ในบาลีเนี่ยนะครับนะให้มีชื่อว่าอักขระอักษรฉะนั้นสูตรในลักษณะนี้อย่างเช่นอัคคลาปาทโยเอกจัตตาลีสังเนี่ยนะครับเมื่อว่าโดยประเภทของสูตรเนี่ยจัดเป็นสัญญาสูตรเป็นสูตรที่แสดงชื่อต่อไป2อธิกาลสุตตะอธิกาลสูตรนะครับอธิกาลสูตรคือสูตรที่ติดตามไปสู่สูตรอื่นซึ่งเป็นสูตรที่เตรียมจะกล่าวต่อไปก็ได้หรือเป็นสูตรที่ได้กล่าวไปแล้วก็ได้นะครับยกตัวอย่างก็คือสูตรชินะวจนะยุตตังหิสูตรนี้มีความหมายว่านะครับข้อความทั้งหมดที่มีอยู่ในคัมภีร์เนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสูตรก็ดีวุตติก็ดีหรืออุทาหรณ์ก็ดีต้องสมควรต่อพระชินพจน์สูตรนี้จัดเป็นอธิกาลสูตรนะครับนะซึ่งจะตามไปนะประกอบร่วมอยู่กับสูตรต่างๆนะครับที่มีอยู่ในคัมภีร์ในกัจจายนะอย่างเช่นในกัจจายนะเนี่ยทั้งหมดนะแต่สำหรับสูตรนี้มันก็มีมุมมองอยู่2มตินะครับก็คือชินะวจนะยุตตังหิเนี่ยเป็นสูตรแรกของนามกันนะฉะนั้นสูตรเนี้ยมุมมองที่1ก็คือสูตรเนี้ยนะจะเป็นสูตรที่ตามไปนะตามไปในสูตรต่อๆไปนะโดยที่ว่าไม่ย้อนกลับไปที่สนธิกันนะครับนะชินะวจนะยุตตังหิลิงคัญจะนิปัจจเตก็คือตามไปเริ่มตั้งแต่ลิงคัญจะนิปัจจเตเป็นต้นไปจนจบสูตรสุดท้ายเหมือนกลับไปเป็นจะบอกว่าไปเป็นแบ็คไว้นะไปเป็นแบ็คของสูตรทุกสูตรก็ได้นะครับเพื่อจะให้รู้ว่าไอ้ตัวสูตรในแต่ละสูตรที่กล่าวไว้ในคัมภีร์นะครับตัวสูตรก็ดีตัววุตติก็ดีหรือตัวอุทาหรณ์ก็ดีทั้งหมดที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์เนี่ยนะครับจะต้องชินะวจนะยุตตังหิคือต้องสมควรต่อพระชินพจน์นะถ้าเป็นการตามไปในลักษณะนี้คือถ้าบอกว่าสูตรชินะวจนะยุตตังหิเนี่ยตามไปโดยเริ่มจากลิงคัญจะนิปัจจเตไปจนจบเนี่ยนะครับการตามไปแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นการตามไปแบบยถานุปุพพิกะอธิการะนะตามไปโดยลำดับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านาทีโสตะอธิการะนะตามไปเหมือนกับกระแสน้ำที่ไหลไปกับอีกมตินึงนะครับชินะวจนะยุตตังหิเนี่ยถึงแม้ว่าจะถูกกล่าวไว้เป็นสูตรแรกของนามกันก็ตามนะครับแต่ว่าสูตรเนี้ยนะท่านประสงค์ให้ตามไปนะครับก็คือให้ย้อนกลับไปเป็นสูตรที่สามารถที่จะย้อนกลับไปเพื่อตามไปในสูตรทุกๆสูตรที่มีอยู่ในสนธิกันด้วยนะครับแล้วก็ยังตามไปในสูตรต่อไปที่กำลังจะกล่าวต่อจากสูตรชินะวจนะยุตตังหิด้วยถ้าเป็นการตามไปลักษณะนี้ถ้าเรียกว่าเป็นการตามไปแบบสีหคติกะอธิกาละนะตามไปเหมือนกับการไปของราชสีสีหคติกะอธิกาละก็มีการเรียกอีกแบบนึงคือสีหวิโลกนะอธิกาละก็คือมีการตามไปดุจการมองของราชสีห์
คือสามารถมองทั้งมองไปข้างหน้ากับมองเหลียวหลังได้ต่อไปสูตร4ประเภทที่3ก็คือปริภาษาสุตตะปริภาษาสูตรนะสูตรที่แสดงปริภาษาไอ้คำว่าสูตรที่แสดงปริภาษามีความหมายว่าไงก็หมายถึงเป็นสูตรที่กล่าวไว้เพียงที่เดียวนะครับนะในการใดการหนึ่งแต่สามารถใช้ครอบคลุมเนื้อหาได้ตลอดทั้งคัมภีร์นะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเป็นหลักการที่สูตรนั้นแสดงอยู่นะครับถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการที่สูตรนั้นแสดงอยู่เนี่ยนะครับที่ปริภาษาสูตรนั้นแสดงอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะนำปริภาษาสูตรนั้นนะครับไปใช้กล่าวอ้างได้ตลอดนะแต่เวลาท่านพูดเนี่ยท่านพูดไว้ในเพียงในที่ใดที่หนึ่งเพียงที่เดียวแต่เราสามารถที่จะหยิบไปใช้ได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นสูตรตัตโตจะวิภัตติโยสูตรนี้มีความหมายว่านะครับให้ลงวิภัตทั้งหลายเนี่ยเบื้องหลังจากลิงหรือเบื้องหลังจากสัตว์ฉะนั้นสูตรนี้นะครับได้แสดงหลักการเกี่ยวกับการลงวิภัตตำแหน่งในการลงวิภัตไว้แล้วนะครับว่าวิภัตทั้งหลายเนี่ยนะครับไอตัววิภัตนามเนี่ยนะครับให้ลงเบื้องหลังจากสัตว์ฉะนั้นในต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิวิภัตโยวิภัตอะไรพวกนั้นก็ตามนะครับเวลาเราลงเนี่ยนะก็จะต้องลงเบื้องหลังจากสัตว์จะลงข้างหน้าไม่ได้จะลงท่ามกลางไม่ได้เพราะว่าไอ้ตำแหน่งของการลงวิภัตเนี่ยท่านได้กล่าวไว้แล้วในสูตรตโตจะวิภัตติโยจากนั้นถ้าเป็นเรื่องของการลงวิภัตตำแหน่งของการลงวิภัตเนี่ยเราสามารถที่จะหยิบกล่าวอ้างนะครับโดยอ้างหลักการของสูตรเนี้ยเอาไปกล่าวอ้างได้นะถ้าเกิดมีใครถามเราว่าทำไมวิภัตเนี่ยนะครับจะต้องลงข้างหลังสัตว์นะลงข้างหน้าไม่ได้หรือลงท่ามกลางสัตว์ไม่ได้หรือนะครับเราก็ต้องบอกว่าไม่ได้นะครับเพราะว่ามีปริภาษาสูตรปริภาษาสูตรหนึ่งเนี่ยกล่าวไว้นั่นก็คือสูตรตัตโตจะวิภัตติโยก็คือให้ลงวิภัตทั้งหลายเนี่ยเบื้องหลังจากลิงก็ใช่นะครับแต่ว่าทุกสูตรมันก็เป็นข้อกำหนดมันก็เป็นหลักการแต่ว่าในแต่ละสูตรมันก็เป็นหลักการเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไปใช่ไหมแต่สำหรับอันนี้มันก็อาจจะเป็นจะเรียกว่าเป็นหลักการที่กำหนดเป็นภาพรวมได้ไหมนะครับเกี่ยวกับการลงวิภัตไม่ว่าจะลงวิภัตตัวใดก็ตามนะครับก็จะต้องลงในตำแหน่งไหนในตำแหน่งเบื้องหลังจากสัตว์จะไปลงในตำแหน่งอื่นไม่ได้ต่อไปประเภทที่4นะครับวิธิสุตตะวิธิสูตรนะก็คือสูตรที่กระทำวิธีการต่างๆมีการลบอักษรเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นสูตรสลาสเลโลปังสูตรนี้มีความหมายว่าเพราะสละหลังให้ทำการลบสละหน้าอันนี้เป็นสูตรที่แสดงหลักการของสละสนธิอันนี้นะครับ
สำหรับนักเรียนที่เรียนไวยากรณ์นะครับในระบบที่มีการกล่าวอ้างถึงสูตรนะมีการพูดถึงหลักการต่างๆโดยใช้สูตรเนี่ยนะนักเรียนไอ้ประเภทของสูตรเนี่ยนักเรียนควรจะรู้ไว้ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวต่อไปเรียนสูตรแต่ละสูตรนักเรียนต้องบอกให้ได้นะครับว่าสูตรที่กำลังกล่าวถึงอยู่เนี่ยเป็นสูตรประเภทไหนเป็นสัญญาสูตรเป็นอธิการสูตรเป็นปริภาษาสูตรหรือเป็นวิธีสูตรนะอันนี้เป็นแบบกว้างๆก่อนนะเพราะว่าในแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีการแตกย่อยออกไปด้วยนะครับคราวนี้เมื่อพูดถึงสูตร4แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงคือสูตร6สูตร6เนี่ยนะครับใน4ประเภทแรกไม่ได้แตกต่างจากสูตร4นะก็ยังเป็นสัญญาสูตรอธิการสูตรปริภาษาสูตรแล้วก็วิธีสูตรแต่ว่าเพียงแต่เพิ่มประเภทของสูตรขึ้นมาอีก2ประเภทนั่นก็คือนิยมสุตตะนิยมสูตรแล้วก็อติเทสสุตตะอติเทสสูตรเอามาดูประเภทที่5เลยนะครับนิยมสุตตะนิยมสูตรก็คือสูตรที่แสดงการกล่าวกำหนดถ้าสงเคราะห์เข้าในสูตร4ท่านบอกว่าจัดเป็นวิธีสูตรในสูตร4นะครับอย่างเช่นสูตรวัคเคโคสาโคสานังตติยะปัทมานะสูตรนี้กำหนดนะครับเกี่ยวกับการทำทเวภาวะหรือการซ้อนอักษรในรูปอักษรที่ไม่เหมือนกันนะครับว่าในการซ้อนเนี่ยให้ซ้อนอักษรตัวที่3และตัวที่1ในวรรคเนี่ยหน้าอักษรตัวที่4และ2ในวรรคนะครับซึ่งเป็นโคสะและอโคสะที่อยู่เบื้องหลังจากสระในฐานะที่สุขในฐานะอันสมควรสรุปง่ายๆก็คือสูตรเนี้ยนะครับกำหนดกล่าวกำหนดเกี่ยวกับการทำทเวภาวะหรือการซ้อนอักษรนะที่มีรูปไม่เหมือนกันนะโดยถ้าว่าถ้าอักษรที่มีอยู่เดิมเนี่ยเป็นอักษรตัวที่1ในวรรคเวลาซ้อนเนี่ยนะครับให้ซ้อนอักษรตัวที่3ไม่ใช่โทษผมพูดผิดถ้าอักษรที่มีอยู่เดิมเนี่ยเป็นอักษรตัวที่4ในวรรคเวลาซ้อนนะครับให้ซ้อนอักษรตัวที่3ลงมาข้างหน้าถ้าอักษรที่มีอยู่เดิมเนี่ยเป็นอักษรตัวที่2ในวรรคนั้นๆเวลาซ้อนก็ให้ซ้อนอักษรตัวที่1ในวรรคนั้นๆลงมาข้างหน้าอันนี้เป็นการซ้อนอักษรลักษณะที่ว่ามีรูปไม่เหมือนกันนะครับที่เราเรียกว่าอสทิสัทเวภาวะนะความเป็นแห่งอักษร2ตัวที่มีรูปไม่เหมือนกันมันก็จะตรงกันข้ามกับสัทธิสัทเวภาวะความเป็นแห่งอักษร2ตัวที่มีรูปเหมือนกันนะโดยสูตรที่ทำทเวภาวะเนี่ยนะครับทเวภาวะแบบที่ว่าเป็นสนธินะที่เป็นเพียงชนะทเวภาวะนะครับคือการซ้อนอักษรที่เป็นรูปเพียงชนะล้วนๆเนี่ยนะก็จะมีพูดถึงอยู่2สูตรก็คือปรทเวภาโวฐานีกับวัคเคโคสาโคสานังตติยะปัตมาไม่ใช่ครับเป็นวิธีสูตรเป็นวิธีสูตรก็คือจะพูดให้ฟังนิดนึงก็คือที่เราส่วนมากที่เราทำกันอยู่เนี่ยนะครับเราจะมองปรทเวภาโวฐานีแล้วก็วัคเคโคสาโคสานังตติยะปัทมาเนี่ยเป็นวิธีสูตรทั้งคู่นะครับโดยเวลาเราจะทำทเวภาวะแบบสัทธิสัทเวภาวะเนี่ยเราจะใช้สูตรปรทเวภาโวฐานีแต่เวลาที่เราจะทำทเวภาวะแบบอสทิสทเวภาวะเนี่ยเราจะใช้สูตรวัคเคโคสาโคสานังตติยะปัทมาอ
แต่ก็มีนะครับในบางมตินะครับนะที่มองว่าการทำวิธีการทำทเวภาวะไม่ว่าจะเป็นแบบสัทธิสะทเวภาวะก็ดีหรืออสัทธิสะทเวภาวะก็ดีนะท่านให้ใช้สูตรปรทเวภาโวฐานีทั้งหมดนะครับแล้วเมื่อให้ใช้สูตรปรทเวภาโวฐานีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการทำทเวภาวะแบบสัทธิสะทเวภาวะหรืออสัทธิสะทเวภาวะแล้วอย่างนั้นสูตรวัคเคโคสาโคสานังตติยะปัทมาเนี่ยถูกกล่าวขึ้นมาเพื่ออะไรถ้าถือเอามติหลังนี้ก็ต้องบอกว่าสูตรวัคเคโคสาโคสานังตติยะปัทมาเนี่ยถูกกล่าวขึ้นมานะเพื่อกำหนดถึงกรณีที่ว่ามีการซ้อนอักษรในรูปอักษรที่ไม่เหมือนกันว่าจะต้องซ้อนอักษรตัวไหนหน้าอักษรตัวไหนในวรรคนั้นๆดังนั้นตรงนี้นะเผื่อที่เวลาเราไปฟังอาจารย์ท่านบรรยายเกี่ยวกับการทำทเวภาวะนะบางอาจารย์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัทธิสะทเวภาวะหรืออสัทธิสะทเวภาวะท่านอาจจะใช้สูตรอ้างสูตรคือปรทเวภาโวฐานีสูตรเดียวเลยนะครับแต่บางอาจารย์ถ้าเป็นสัทธิสะทเวภาวะท่านก็จะอ้างสูตรปรทเวภาโวฐานีถ้าเป็นอสัทธิสะทเวภาวะท่านก็จะอ้างสูตรวัคเคโคสาโคสานังตติยะปัทมาในรูปสิทธิจริงๆถ้าตามมติรูปสิทธิเหมือนกับดูจากคำพูดพอดีไม่มีตัวคำพีเต็มๆดูจากคำพูดเหมือนกับนะครับเหมือนกับว่าท่านให้ไม่ว่าจะเป็นสัทธิสะหรืออสัทธิสะเนี่ยท่านใช้ปรทเวภาโวฐานีเดี๋ยวช่วยเปิดวัคเคโคสาโคสานังให้ดูสี่สิบสองเนี่ยตรง42นะครับตรงสูตรวัคเคโคสาโคสานังเนี่ยนะพอดีเราสังเกตจากคำนี้นิยมัตถมาหะนะครับคือก่อนที่จะขึ้นสูตรวัคเคโคสาโคสานังในคัมภีร์พุทธรูปสิทธิเนี่ยอาจารย์พุทธปิยะเนี่ยท่านใช้คำว่านิยมัตถังอาหะคือท่านกล่าวสูตรนะครับหรือท่านอาจจะพูดว่าอาจารย์กัจจายนะเนี่ยกล่าวสูตรวัคเคโคสาโคสานังขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อประโยชน์นะเพื่อประโยชน์ต่อการกำหนดให้รู้ถึงวิธีการซ้อนอักษรในรูปที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นจากการที่เราเห็นการใช้คำว่านิยมะเนี่ยนะครับถ้าพิจารณาโดยความเป็นสูตร6ก็จะพิจารณาว่าสูตรวัคเคโคสาโคสานังตติยะปัทมาเนี่ยเป็นนิยมะสูตรไม่ใช่วิธิสูตรตามดูจากคำพูดนะก็คือคาดเดาความคิดของอาจารย์พุทธปิยะเนี่ยน่าจะมองว่าสูตรนี้เป็นนิยมสูตรฉะนั้นเวลาทำทเวภาวะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะถือเอาตามมติของอาจารย์รูปสิทธิเนี่ยนะครับก็คือให้ใช้ปรทเวภาโวฐานีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสัทธิสัทเวภาวะหรืออสัทธิสัทเวภาวะแต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับเพราะว่าวัคเคโคสาโคสานังตติยะปัทมาเนี่ยเมื่อไปพูดในความเป็นสูตร4มันก็จัดเข้าเป็นวิธิสูตร
นั้นเราก็กล่าวอ้างได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้ไอ้ที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็จะส่วนมากก็จะพูดแบบแยกต่อไปสูตร6ประเภทสุดท้ายประเภทที่6อติเทสะสุตตะอติเทสะสูตรนะครับอติเทสะสูตรก็คือสูตรที่แสดงการชี้แนะนะชี้แนะว่าควรทำอย่างไรในที่นั้นๆ นะจัดเป็นวิธิสูตรแล้วก็ปริภาษาสูตรในสูตร4นะที่จัดแบบนี้เพราะว่าเวลาเราไปเรียนรายละเอียดในเรื่องของอติเทสะสูตรเนี่ยมันมีการแตกย่อยประเภทออกไปบางประเภทของอติเทสะสูตรเวลาจัดสงเคราะห์เข้าในสูตร4ก็จะจัดเป็นวิธิสูตรเวลาสงเคราะห์เข้าหรือบางประเภทของอติเทสะสูตรเนี่ยเวลาจัดเข้าในสูตร4นะบางประเภทก็จะจัดเข้าเป็นปริภาษาสูตรแต่ตรงนี้ยังไม่ได้แตกประเภทให้เห็นโดยละเอียดแต่ว่าพูดเป็นภาพรวมให้เห็นก่อนว่าอติเทสะสูตรเนี่ยนะครับมีการจัดทั้งที่เป็นวิธีสูตรแล้วก็เป็นปริภาษาสูตรเวลาสงเคราะห์เข้าในสูตร4แต่ว่าไม่แน่นอนเราก็ต้องไปเรียนในเรื่องของอติเทสะสูตรอีกทีว่าอติเทสะสูตรเนี่ยมีเกี่ยวกับประเภทอะไรบ้างนะและอติเทสะสูตรประเภทไหนที่เวลาสงเคราะห์เข้าในสูตร4เนี่ยเป็นวิธีสูตรอติเทสะสูตรประเภทไหนเวลาสงเคราะห์เข้าในสูตร4เป็นปริภาษาสูตรยกตัวอย่างนะครับให้ดูสูตรหนึ่งคืออนุปทิฏฐานังวุตตะโยคะโตสูตรนี้มีความหมายว่าการประกอบรูปศัพท์ที่มิได้แสดงไว้นะก็ให้นักศึกษาเนี่ยพึงทราบตามวิธีการของสูตรที่ได้กล่าวมาแล้วก็หมายถึงว่าท่านนะครับในตัวคัมภีร์เนี่ยท่านไม่สามารถที่จะยกอุทาหรณ์ที่มีปรากฏใช้ในพระบาลีเนี่ยมาแสดงได้ทั้งหมดทุกอุทาหรณ์นะท่านยกพอมาให้เห็นเป็นตัวอย่างฉะนั้นเวลาเราไปเจอรูปอุทาหรณ์นะครับที่ท่านไม่ได้แสดงไว้เนี่ยและเราต้องการที่จะศึกษาต้องการที่จะทำตัวรูปแล้วกันเกี่ยวกับในรูปอุทาหรณ์นั้นๆนะครับแต่ว่ารูปอุทาหรณ์นั้นๆเนี่ยไม่ได้กล่าวแสดงไว้ในคัมภีร์เนี่ยนะครับแล้วเราจะทำยังไงท่านก็เลยชี้แนะไว้ให้ว่าในการประกอบรูปศัพท์ที่ท่านไม่ได้แสดงไว้เนี่ยนะครับก็ให้พึงทราบตามวิธีการของสูตรที่ได้กล่าวมาแล้วก็หมายถึงนักเรียนก็ไปประมวลเอานะครับจากหลักการตามที่เรียนมานะว่าสำหรับรูปอุทาหรณ์เนี้ยเราควรจะใช้หลักการไหนมาใช้ในการสำเร็จรูปเพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะแสดงให้เราเห็นได้ในทุกๆรูปอุทาหรณ์นะอันนี้ไม่ใช่ท่านไม่เรียกว่าปริภาษาคือถ้าสูตร6เนี่ยท่านเรียกว่าเป็นอติเทสะแล้วถ้าเป็นอติเทสะแบบไหนผมก็มองว่าเป็นอติเทสะแบบที่ถ้าจัดเข้าในสูตร4คือเป็นวิธิสูตรก็คือเป็นการชี้แนะถึงวิธีการว่าก็ให้ไปใช้วิธีการของสูตรต่างๆที่ได้กล่าวมานั่นแหละนะครับหยิบมาใช้ดูส่วนตรงนี้สูตร6นะครับอันนี้ก็ยกหลักฐานมานะใครที่ชอบท่องนะท่องจำแบบที่เป็นคาถาก็ท่องเป็นคาถาไว้ได้นะครับประเภทของสูตร6
สัญญาจักปริภาษาจักวิธิจักนิยโมปิจักอติเทโสธิกาโรติฉัพพิทังสุตตะลักขณังตรงบาทที่2นิยโมปิตัดบทเป็นนิยโมแล้วก็อปิบาทที่3อติเทโสอติเทโสที่กาโรติแยกเป็น3บทอติเทโสอธิกาโลแล้วก็อิติแปลนะครับสัญญาจะนะสัญญาสูตร1จริงๆอันนี้ผมเปลี่ยนสำนวนนะจริงๆมันก็คือด้วยนะครับแล้วจริงอันว่าไม่ต้องใส่ก็ได้นะนะครับสัญญาจะสัญญาสูตร1ปริภาษาจะปริภาษาสูตร1วิธีจะวิธีสูตร1นิยโมปิจะนิยมะสูตร1อติเทโสจะอติเทสะสูตร1อธิกาโรจะอธิกาละสูตรหนึ่งสุตตะรักขนังอันว่าลักษณะของสูตรฉัพพิทังย่อมแบ่งออกเป็น6ประเภทอิติอย่างนี้หรือเราจะแปลตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับสุตตะลักขนังอันว่าลักษณะอันว่าลักษณะของสูตรฉัพพิทังนะแบ่งออกเป็น6ประเภทอิติคือแล้วก็ค่อยมานี้สัญญาจะสัญญาสูตรด้วยปริภาษาจะปริภาษาสูตรด้วยวิธิจะวิธิสูตรด้วยนิยโมปิจะนิยมะสูตรด้วยอติเทโสอติเทสะสูตรด้วยอธิกาโรอธิการะสูตรด้วยอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็จบนะครับในเรื่องของสูตรอันนี้ประเภทในเรื่องของประเภทนี่พูดแบบกว้างๆก่อนนะก็คือสูตร4นะครับแล้วก็สูตร6นักเรียนต้องกำหนดให้ได้ทั้งสูตร4แล้วก็สูตร6นะครับนะสูตร4มีอะไรบ้างสูตร6มีอะไรบ้างเพราะว่าเวลาเข้าไปศึกษาในไวยากรณ์ในสูตรต่างๆนักเรียนจะต้องบอกได้นะครับต้องบอกได้และเดี๋ยวรายละเอียดในสูตรแต่ละประเภทเดี๋ยวจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับสัญญาสูตรนะก็แตกย่อยเป็นประเภทอะไรบ้างอธิกาละสูตรปริภาษาสูตรวิธิสูตรต่อไปมาวุตตินะครับวุตติก็คือคำอธิบายสูตรในสูตรหนึ่งนะครับที่เห็นง่ายๆก่อนโถกนิ้วไปโดนเรื่อง
ยกตัวอย่างวิธีสูตรให้ดูนะครับยกตัวอย่างเพราะวิธีสูตรเนี่ยเราจะเห็นครบหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสูตรในส่วนของวุติแล้วก็ในส่วนของอุทาหรณ์ในสูตรแต่ละสูตรนะครับในส่วนที่แสดงเนี่ยนะครับก็ให้เราพิจารณาเป็น3ส่วนนะมองให้ออกนะครับก็คือ1ตรงนี้ก็คือตัวสูตรส่วนที่2วุตติวุตติเนี่ยเป็นวากยะสั้นๆที่ถูกกล่าวขึ้นเพื่ออธิบายขยายความสูตรนะครับเป็นวากยะสั้นๆที่ถูกกล่าวขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะอธิบายขยายความเนื้อตัวสูตรแล้วก็สุดท้ายก็คืออุทาหรณ์เนี่ยถ้าเป็นสมมุติถ้าเป็นวิธีสูตรเนี่ยเราจะต้องมองให้ออกนะครับมองให้ออกว่าอันไหนคือสูตรส่วนไหนคือสูตรส่วนไหนคือวุติส่วนไหนคืออุทาหรณ์แต่ถ้าเป็นพวกสัญญาสูตรนะครับก็ในส่วนของอุทาหรณ์ก็จะไม่มีเพราะมันไม่ใช่สูตรที่แสดงถึงวิธีการหลักการในการทำด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะมีสูตรมีวุตตินะครับแล้วก็อาจจะเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงองค์ธรรมนะของสิ่งที่มีชื่อนะของสิ่งที่มีชื่อนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นวิธีสูตรเนี่ยเราจะเห็นครบ ไม่ว่าจะเป็นตัวสูตรตัววุตติแล้วก็ตัวอุทาหรณ์คราวนี้ก็มาดูส่วนต่อไปในส่วนในสูตรเราพูดไปแล้วต่อไปมาวุตติคำอธิบายสูตรก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคำว่าวุตติก่อนสุดตัดถังวิวระตีติวุตติวิวรตีติตรงนี้นะครับตัดบทเป็นวิวรติแล้วก็อิติเวลาแปลก็ใส่เข้ามายังวจนังอันว่าเนื้อความใดวิวรติย่อมอธิบายสุดตัดถังซึ่งเนื้อหาของสูตรอิติเพราะเหตุนั้นตังวัจนังอันว่าเนื้อความนั้นอันนี้ใส่เข้ามารับกับอันนี้นะวุตติชื่อว่าวุตติฉะนั้นสรุปนะครับจากความหมายที่แสดงไว้ในวิคหะหรือวจนัตถะวุตติก็คือคำอธิบายสูตรนั่นเองความหมายได้แล้วต่อไปมาประเภทของวุตติวุตติแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับ 1. สุตตะวุตติ 2. อนุวัตนะวุตติ 3. ปักขิปนะวุตติในแต่ละประเภทสุตตะวุตติหมายถึงคำอธิบายสูตรที่แสดงด้วยบทที่กล่าวไว้ในสูตรโดยตรงอนุวัตนวุตติหมายถึงคำอธิบายสูตรซึ่งแสดงด้วยสูตรหรือว่าด้วยบทที่ให้ตามมาจากสูตรอื่นนะในสูตรหนึ่งเนี่ยเวลาที่ว่าท่านให้มีบทที่ตามมาเนี่ยนะครับ
บทที่ตามมานั้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นทุกๆบทของสูตรใดสูตรหนึ่งเนี่ยตามมาทั้งสูตรเลยก็มีนะครับหรืออาจจะเป็นบทใดบทหนึ่งที่อยู่ในสูตรนั้นๆเนี่ยตามมาให้ตามมาในสูตรที่เรากำลังกล่าวอยู่ก็มีหรืออาจจะตามมาแบบที่ว่าดึงเอาส่วนของศัพท์ที่มีอยู่ในบทใดบทหนึ่งนะในสูตรนั้นๆเนี่ยให้ตามมาในสูตรที่กำลังกล่าวถึงอยู่นี้ก็มีงั้นเวลาที่เรามาดูวุตตินะครับโดยที่ว่าในวุตตินั้นนะกล่าวแสดงถึงเนื้อความนะครับของบทที่ไม่มีอยู่ในสูตรนะกล่าวอธิบายถึงเนื้อความของบทที่ไม่มีอยู่ในสูตรแต่ว่าไอ้ตรงเนื้อความที่วุตติอธิบายนั้นเป็นการอธิบายถึงบทที่ให้ตามมาจากสูตรอื่นไอ้เนื้อความในวุตติตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอนุวัตนวุตติสามปักขิปนวุตตินะครับเป็นคำอธิบายสูตรที่แสดงด้วยบทที่ใส่เพิ่มเข้ามาโดยไม่มีการกล่าวไว้ในสูตรโดยตรงแล้วก็ไม่ได้ให้ตามมาจากสูตรอื่นในวุตติ1เวลาที่เราจะพิจารณาวุตติ3นะครับว่าในแต่ละบทที่เราเห็นนั้นมันเป็นวุตติประเภทไหนบทต่างๆที่มีอยู่ในวุตตินะที่เวลาเราไปศึกษาวุตติบทต่างๆที่มีอยู่ในวุตตินะเวลาที่เราจะพิจารณาว่าพิจารณาโดยความเป็นวุตติ3ก็คือเป็นสุตตวุตติอนุวัตนวุตติหรือปักขิปนวุตติเริ่มแรกให้เราพิจารณาหาพวกที่เป็นสุตตวุตติก่อนนะครับเพราะว่าเราสามารถที่ไปมองเทียบเคียงกับตัวสูตรที่กำลังกล่าวอยู่ได้เลยมันอยู่ใกล้ๆกันฉะนั้นเราไปมองดูได้ว่าคำที่อยู่ในวุตติตรงนี้เป็นคำที่อธิบายขยายความบทที่มีอยู่ในสูตรหรือเปล่าถ้าเราดูแล้วว่าใช่วุตตินั้นก็เป็นประเภทของสุตตวุตติคราวนี้ถ้าเกิดเราดูแล้วมันไม่ใช่สุตตวุตติสิ่งที่เราจะต้องหาต่อไปก็คือควรจะหาว่ามันเป็นอนุวัตนวุตติหรือเปล่านะโดยเวลาหานะครับเราก็ต้องดูนะดูว่าบทเนี้ยนะครับที่ถูกกล่าวไว้ในวุตติเนี่ยในเมื่อมันไม่ใช่บทที่มีอยู่ในสูตรเนี่ยก็ต้องดูว่ามันเป็นบทที่ตามมาจากสูตรอื่นหรือเปล่าโดยในการพิจารณาหาเนี่ยก็คือ1เราต้องดูก่อนว่าสูตรที่เรากำลังกล่าวอยู่เนี่ยตามลำดับเลขลำดับสูตรในกัจจายนะเนี่ยอยู่ลำดับสูตรที่เท่าไหร่เสร็จแล้วพอเราจะต้องการหาไอ้ตัวบทที่วุตตินะที่เราเจอในวุตติตรงนั้นที่มันไม่ได้มีอยู่ในสูตรเนี่ยเราก็ให้มองย้อนกลับขึ้นไปในสูตรก่อนๆ นะครับมองย้อนกลับขึ้นไปในสูตรก่อนๆนะว่าบทที่เรากำลังหาอยู่นั้นเนี่ยมันมีอยู่ในสูตรไหนนะแต่ว่าต้องใกล้กับบทที่ต้องใกล้กับสูตรที่เรากำลังพูดถึงมากที่สุดนะถ้าเรามองหาเนี่ยอย่างเนี้ยบอกในนี้มันก็มีหรือตรงนี้มันก็มีเนี่ยก็ต้องถือว่ามันต้องมาจากตรงนี้เอาที่ใกล้ที่สุดนะซึ่งส่วนมากบทตามนะครับส่วนมากเนี่ยบทตามเนี่ยมันจะตามมาจากสูตรที่ถูกกล่าวไปแล้วเป็นส่วนมากแต่ก็มีนะครับเป็นส่วนน้อยนะที่บทตามนั้นนะท่านประสงค์จะใช้จากสูตรที่ยังกล่าวไม่ถึงก็หมายถึงสูตรที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยคือสูตรนี้นะแต่ว่าไปยืมนะต้องการให้บทนะมีบทนี้ตามมาใช้
ในสูตรนี้แต่เพียงแต่ว่าบทเนี้ยมันเป็นบทที่อยู่ในสูตรที่จะถูกกล่าวต่อไปต่อจากสูตรนี้แบบนี้ก็มีซึ่งแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นสีหวิโลกนะอธิกาละเป็นลักษณะของการให้ตามไปแบบราชสีเหลียวหลังนะครับฉะนั้นไอตัวบทต่างๆที่มีอยู่ในวุตติถ้าเราดูแล้วไม่ใช่สุตตวุตติให้พิจารณาหาโดยความเป็นอนุวัตนวุตติก่อนนะครับหาว่าบทที่ถูกกล่าวไว้ในวุตตินั้นมันเป็นบทที่ตามมาจากสูตรอื่นหรือเปล่าถ้าเราหาแล้วดูแล้วว่าใช่นะครับเราก็บอกไปเลยว่าอันนั้นเป็นอนุวัตนวุตติแต่ถ้าพิจารณาหาแล้วไม่เจอไม่ใช่นะครับก็มาใส่ในประเภทที่3ก็คือปักกิปนวุตติเป็นคำอธิบายสูตรที่แสดงด้วยบทที่ใส่เพิ่มเข้ามาโดยที่บทนั้นนะครับไม่มีการกล่าวไว้ในสูตรโดยตรงและก็ไม่ได้ให้ตามมาจากสูตรอื่นงั้นเนื้อความที่มีปรากฏอยู่ในวุตติของสูตรแต่ละสูตรเนี่ยนะครับมันก็จะมีแบ่งออกเป็นประเภทอย่างนี้แหละนะถ้าไม่สุตตวุตติก็เป็นอนุวัตนวุตติถ้าไม่อนุวัตนวุตติก็เป็นปักกิปนวุตติอยู่ที่ว่าเราจะมองออกหรือเปล่าคราวนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นสูตรตัดโถทันตาสลาอัฏฐะตรงนี้ตัดบทก่อนนะครับเป็นตัดถะแล้วก็โอทันตาอันนี้คือตัวสูตรนะครับตัวสูตรเนี่ยจะมีอยู่4บทมีตัดถะมีโอทันตามีสลาแล้วก็มีอัฏฐะคราวนี้ในส่วนของวุตตินะที่เป็นเนื้อความอธิบายขยายความตัวสูตรเนี่ยในวุตติก็จะกล่าวไว้ว่าตัทธะเตสุอัคเรสุอาการาทีสุโอการันตาอัทธะอัคราสลานามะควรติอันนี้คือในส่วนของวุตตินะครับเนื้อหาที่เป็นวุตที่เรียกว่าวุตติที่เป็นเนื้อหาในส่วนที่อธิบายขยายความสูตรคราวนี้ผมก็แบ่งนะครับให้ดูแล้วนะไอ้ที่เป็นตัวดำตัทธะโอการันตาอัทธะสลาเนี่ยเวลาพิจารณาวุตติ3เนี่ยนะครับเวลาพิจารณาวุตติ3เนี่ยให้พิจารณาหาสุตตวุตติซะก่อนนะเพราะว่าเราสามารถที่มองเทียบเคียงมันอยู่ใกล้กันมองเทียบเคียงกับสูตรเลยอย่างตัทธะเราก็มองไว้นี่ในสูตรมีคำว่าตัทธะไหมมีหรือเอากับตัวสูตรโดยตรงเลยก็คือนี้เมื่อมีเนี่ยเราก็บอกได้เลยว่าบทว่าตัทธะที่ถูกกล่าวไว้ในวุตติอันนี้เรียกว่าเป็นสุตตวุตติโอการันตามองเทียบกับบทที่มีอยู่ในสูตรมีไหมมีแต่เพียงแต่ว่าในสูตรเนี่ยใช้เป็นโอทันตาแต่พอมาในวุตติเนี่ยใช้เป็นคำว่าโอการันตาแต่ความเป็นจริงแล้วมันคือคำเดียวกันเพียงแต่ในวุตติเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มศัพท์นะเพื่อที่จะอธิบายขยายความให้เห็นชัดๆแต่ว่าเราก็จะต้องมองให้ออกว่าอันนี้มันคือคำเดียวกันกับคำนี้ที่มีอยู่ในสูตรถ้าเรามองออกก็เราก็บอกได้เลยว่าโอการันตาตัวนี้เป็นสุตตวุตติต่อไปอัฏฐะตรงๆเห็นชัดๆเลยว่ามีอยู่อัฏฐะนี่ก็เป็นสุตตวุตติสลามองขึ้นไปในสูตรก็มี
ก็บอกได้เลยว่าสลานี่ก็เป็นสุตตะอุตติอันนี้เป็นสุตตะอุตติคราวนี้แล้วบทที่เหลือล่ะนะครับยังมีเหลืออีกตั้งหลายบทเตสุอัคเรสุอัการาทีสุอัครานามะหนติเนี่ยแล้วบทเหล่านี้เป็นอะไรนะครับเวลาหาพอได้สุตตะวุตติแล้วนะครับหาอนุวัตนวุตติก่อนอย่างตัวนี้อัคเรสุอาการาทีสุอัคราสามบทนี้นะครับท่านบอกว่าเป็นอนุวัตนวุตติเพราะว่าสูตรที่สองก็คืออัคราปาทโยเอกจตารีสังกัจเจนะสูตรที่สองนะอัคราอปิอาทโยเอกจตารีสังคำว่าอัคเรสุคำว่าอัคระถึงแม้ว่าในสูตรนี้ไม่มีฉะนั้นมันไม่ใช่สุตตะวุตติและในสูตรก่อนหน้านั้นมีคำว่าอัคระไหมก็มีแต่เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปวิพัตต์ตอนที่อยู่ในสูตรอัคราปาทโยเอกจัตตาลีสังเนี่ยมันอยู่ในรูปบทที่ประกอบกับโยปัทมาวิพัตพหูวจนะแต่พอมาใช้ในสูตรตัทโธทันตาสลาอัฏฐะมันอยู่ในรูปของสุสัตตมีวิพัตในอัตเทศไม่ใช่มาสุสัตตมีวิพัตในอัตนิทารณะสมุทายะนะครับที่เราแปลออกอัตว่าในบรรดานะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับมันก็บทว่าอัคเรสุที่เราเห็นอยู่ในวุตติเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นอนุวัตนวุตติก็คือเป็นบทที่ตามมาจากสูตรอัคราปาทโยเอกจตารีสังต่อไปอาการาทีสุนะซึ่งในประโยคนี้ใช้เป็นวิเศษณะของอัคเรสุนะในบรรดาอักษรทั้งหลายเหล่านั้นมีอักษรเป็นต้นอาการาทีสุนะครับบทนี้ท่านก็มองว่าเป็นอนุวัตนวุตติก็คือตามมาจากบทว่าอาทโยแต่ตามมาเนี่ยมีการเปลี่ยนวิพัตนะครับมีการเปลี่ยนวิพัตแล้วก็มีการเพิ่มศัพท์เข้ามาภายในแต่ถ้าคนที่มองออกเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่ามาจากคำนี้ฉะนั้นบทว่าอาการาทีสุที่เห็นอยู่ในวุตติเนี่ยก็จัดเป็นประเภทของอนุวัตนวุตติแล้วก็มาตรงนี้อัคารานะครับอัคาราก็มาจากอันนี้แหละก็คือใช้ให้ตามมาคือทำเป็น2หน้าที่แสดง2อัดก็คือ1เอามาใช้เป็นบทนิทานนะแล้วก็2นะครับเอามาใช้เป็นบทที่แสดงสัญญาประกอบปฐมโยปฐมาวิภัตติฉะนี้อันนี้ก็มองเป็นอนุวัตนวุตติส่วนคราวนี้ไอ้ที่เหลือที่เป็นตัวเอียง
นะถ้าเราลองหาดูขึ้นไปเนี่ยคำเหล่านี้นะจะไม่มีปรากฏอยู่ในสูตรก่อนเพราะอันนี้เป็นสูตรที่3กัจเจนะสูตรที่1ก็คืออัตโถอักขระสัญญาโตเนี่ยก็ยังมองหาง่ายอยู่ถามว่าเตสุเนี่ยในตัวสูตรอัคคราปาทโยเอกะจตารีสังมีคำคำไหนนะมีเตสุไหมไม่มีมันมีแค่อัคครามีอปิมีอาทโยมีเอกะจตารีสังไม่มีคำว่าเตสุฉะนั้นมันไม่ใช่สุตตวุติอยู่แล้วแล้วคราวนี้เป็นอนุวัตนวุติไหมโทษผมพูดผิดเตสุเนี่ยหนึ่งก็คือเรามองหาในสูตรนี้ก่อนตัดโถทันตาสลาอัฏฐะเนี่ยเป็นบทที่มีอยู่ในสูตรไหมไม่มีเพราะว่าในสูตรที่กำลังกล่าวถึงเนี่ยมีตัดถะมีโอทันตามีสลามีอัฏฐะไม่มีเมื่อไม่มีก็ไม่ใช่สุตตวุติคราวนี้เมื่อไม่ใช่สุตตวุติก็ต้องหาเป็นลำดับถัดไปว่าเป็นอนุวัตนวุติไหมก็ลองมองขึ้นไปในสูตรถัดไปว่าบทว่าเตสุเนี่ยในสูตรอัคคราปาทโยเอกะจตารีสังมีไหมดูแล้วก็ไม่มีนั้นก็มองย้อนกลับไปในสูตรที่1อัตโถอัคคระสัญญาโตมีบทว่าเตสุไหมดูแล้วก็ไม่มีฉะนั้นก็บอกได้เลยว่าเตสุเนี่ยเป็นปักขิปนวุตินะครับเป็นบทที่ถูกใส่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้เนื้อความเนี่ยมันมีความชัดเจนนะครับปรากฏชัดยิ่งขึ้นต่อไปนามะก็เหมือนกันนะครับ1มองหาก่อนว่านามะเนี่ยในตัวสูตรที่กำลังกล่าวถึงเนี่ยมีนามะศัพท์อยู่ไหมดูแล้วก็ไม่มีมีตัฏฐะมีโอทันตามีสลาอัฏฐะไม่มีนามะเมื่อไม่มีนามะไอตัวนามะที่เราเห็นในวุตติเนี่ยก็ไม่ใช่สุตตวุตติต่อจากนั้นเมื่อไม่ใช่สุตตวุตติพิจารณาเป็นลำดับถัดไปคือแล้วมันจะเป็นอนุวัตนวุติไหมก็ย้อนมองย้อนขึ้นไปในสูตรที่2มีนามะไหมไม่มีย้อนขึ้นไปในสูตรที่1มีนามะไหมไม่มีนั้นก็แสดงว่าอันนี้เป็นปักขิปนวุติต่อไปโหนติอาโหนติเนี่ยนะครับมีการพูดไว้2ในนะในแรกมองว่าเป็นปักขิปนวุตินะครับก็คือเป็นบทกิริยาที่ถูกใส่เข้ามานะเพื่อให้ได้เป็นรูปประโยคที่สมบูรณ์แล้วก็ใช้เป็นบทที่สัมพันธ์รองรับกับบทกาลกะต่างๆนะครับที่มีอยู่ในประโยครวมถึงบทอากาลกะบางบทที่จะต้องสัมพันธ์เข้าหากิริยากับอีกมติหนึ่งอีกในหนึ่งมองว่าเป็นสุตตวุติก็คือมีอยู่ในสูตรนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเวลากล่าวสูตรเนี่ยท่านต้องการจำนวนอักษรที่น้อยนะครับฉะนั้นกิริยาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่เพราะว่าสูตรเนี่ยมันก็อยู่ในรูปประโยคนะครับกิริยาเนี่ยมีอยู่เพียงแต่ว่าท่านละเอาไว้นะไม่ได้กล่าวแสดงออกมาแต่พอมาในวุตินะท่านต้องการจะให้เห็นถึงตัวกิริยาที่มีอยู่ในสูตรเนี่ยก็เลยใส่เข้ามาให้เห็นถ้ามองแบบนี้โหนติเนี่ยก็มองโดยความเป็นสุตตวุติได้นะครับก็คือกิริยาที่มีปรากฏบทกิริยาที่มีปรากฏอยู่ในวุติเนี่ยมันมี2มตินะครับเวลาพิจารณาโดยความเป็นวุติก็คือสามารถบอกว่าเป็นปักขิปนวุติก็ได้ไม่ผิดหรือมองว่าเป็นสุตตวุติก็ได้ไม่ผิดส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ขอมองแบบที่เป็นปักขิปนวุติก็เลยเอามาจัดอยู่ตรงนี้ก็เป็นลักษณะนี้นะครับอ
อันนี้เป็นหลักการพิจารณาแบบเป็นพื้นฐานนะนะครับแต่ว่าบางทีมุมมองในการพิจารณาจริงๆแล้วเนี่ยนะบางทีมันก็เกิดความขัดแย้งกันนะครับก็มีนะครับอย่างเช่นหลักๆ ก็คือไอ้ส่วนที่พูดขยายออกมาจากบทที่มีอยู่ในสูตรนะครับบางอาจารย์ก็มองว่าไอ้คำนั้นเนี่ยท่านก็มองว่าเป็นสุตตวุตติเพราะว่ามันเป็นส่วนของเนื้อความที่ออกมาจากบทที่มีอยู่ในสูตรก็มีที่ท่านมองว่าเป็นสุตตวุตติไม่ใช่ปักกิปนวุตติเพราะมันเกี่ยวข้องกับบทที่มีอยู่ในสูตรก็คือมองว่ามันเป็นส่วนที่ส่วนนี้อย่างสลานามะเนี่ยการที่ใส่นามะศัพท์เข้ามาเนี่ยนะครับเพื่อต้องการให้เรารู้ว่าไอ้ตัวสละศัพท์ในบทว่าสลาเนี่ยนะครับเป็นศัพท์ที่แสดงชื่อนะเป็นศัพท์ที่กล่าวถึงชื่อเมื่อรู้ว่าเป็นศัพท์ที่กล่าวถึงชื่อเนี่ยสละตัวเนี้ยเวลาที่เราแปลออกอัดเราก็ต้องแปลว่าสลับนะครับก็ต้องแปลว่าสลับเหมือนกับแปลทับศัพท์ฉะนั้นนามะเนี่ยนะครับในเมื่อมันก็คือสลานามะในเมื่อมันเป็นส่วนของเนื้อความที่อธิบายขยายความบทว่าสลาที่มีอยู่ในสูตรนี้ก็สามารถพิจารณาทั้ง2บทเนี่ยโดยความเป็นสุตตวุตติได้เลยนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องแยกว่าสลามันเห็นอยู่ในสูตรโดยตรงก็บอกว่าเป็นสุตตวุตติส่วนนามะไม่มีอยู่ในสูตรนะครับแล้วก็ไม่ได้ตามมาจากสูตรอื่นก็เลยบอกว่าเป็นปักขิปนวุตติฉะนั้นตรงนี้มุมมองในการพิจารณาเนี่ยมันพิจารณาได้หลากหลายนะครับมันพิจารณาได้หลากหลายแต่ในแบบที่ท่านแสดงเนี่ยเป็นแบบที่ว่าหลักในการพิจารณาแบบเบสิกที่สุดก็คือเอาง่ายๆก็คือถ้าเห็นบทไหนตรงกับบทที่มีอยู่ในสูตรอันนั้นก็จัดเป็นสุตตวุตติไปนะครับบทไหนนะครับที่เราดูแล้วเนี่ยมันมีอยู่ในสูตรนะครับในสูตรอื่นๆนะที่ใกล้กับสูตรที่กำลังกล่าวอยู่ก็มองว่าบทนั้นเป็นอนุวัตนวุตติส่วนบทไหนเวลาพิจารณาอยู่แล้วไม่มีอยู่ในสูตรแล้วก็ไม่ใช่บทที่ตามมาจากสูตรอื่นก็ให้พิจารณาเป็นปักขิปนวุตติไปอันนี้แบบพิจารณาแบบง่ายที่สุดนะง่ายที่สุดไม่ต้องไปพิจารณาแบบลึกซึ้งอะไรมากกระเจนะก็ไม่ได้บอกอะไรครับอ๋อใช่ต้องดูตามลำดับกระเจนะสูตรส่วนในตรงวุตติ3ก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไรนะครับเพราะว่าก็แค่ว่าให้นักเรียนได้ลองฝึกพิจารณาถึงคำต่างๆนะที่อยู่ในวุตติที่เป็นส่วนที่อธิบายขยายความสูตรว่าให้ลองพิจารณาว่าไอ้คำเนี้ยนะครับมันเป็นคำพูดที่มันมาจากไหนมันเป็นคำพูดที่เกี่ยวเนื่องกับคำที่มีอยู่ในสูตรโดยตรงไหมนะครับนะหรือเป็นคำนะที่ไปยืมมานะครับให้ตามมาจากสูตรอื่นเพื่อมาใช้นะประกอบนะประกอบกับคำที่มีอยู่ในสูตรนี้ให้มันได้สามารถที่จะออกอัดนะตามหลักการนะที่ประสงค์ของสูตรนี้ได้อย่างชัดเจนเพราะบางทีเนี่ยคำที่มีอยู่เฉพาะในสูตรมันไม่สามารถที่จะแสดงความหมายให้ความหมายของในหลักการของสูตรนั้นให้ปรากฏชัดออกมาได้นะครับมันจะต้องมีคำที่มาประกอบร่วมจ
จากสูตรอื่นมันถึงจะทำให้สามารถที่จะแสดงหลักการตามที่สูตรนั้นกล่าวออกมาเนี่ยได้อย่างชัดเจนเพราะว่าสูตรจะต้องกล่าวอักษรน้อยที่สุดใช่ฉะนั้นบทไหนที่สามารถที่จะให้ตามมาได้ก็ไม่ต้องกล่าวซ้ำไม่ต้องไปพูดซ้ำใช้วิธีการไปยืมเอาคำคำนั้นจากสูตรที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับคำคำนั้นถูกกล่าวไว้แล้วในสูตรไหนพอมาในสูตรนี้เราต้องการใช้คำคำนั้นอีกก็ให้ไปยืมคำคำนั้นมาเรียกว่าให้คำคำนั้นหรือว่าให้บทนั้นนะตามมาฉะนั้นเมื่อใช้หลักการแบบนี้การเขียนสูตรเนี่ยมันสามารถที่จะเขียนให้โดยที่ว่ามีจำนวนอักษรที่น้อยได้นะครับต่อไปสูตรวุติผ่านไปแล้วต่อไปส่วนสุดท้ายอุทาหรณะอุทาหรณ์คำว่าวุตินะครับก็ดูนิดหนึ่งที่ไปที่มาของศัพท์วุติก็มาจากตัวท่าตัวรากศัพท์ก็คือวจักที่มีอัตว่าวิยติยังวาจายังในการกล่าวคำพูดอันปรากฏชัดแล้วก็ติปัจจัยอันนี้เป็นปัจจัยในกิจนะครับและเสร็จแล้วก็ใช้วิธีการทางไวยากรณ์นะมันก็จะสำเร็จรูปออกมาแบบนี้อันนี้ก็ค่อยไปเรียนในกิจนะครับต่อไปอุทาหรณะอุทาหรณ์อุทาหรณะคำว่าอุทาหรณะศัพท์เนี่ยนะครับมาจากอุอุปสรรคบทหน้าอาอุปสรรคบทหน้าหรณะธาตุซึ่งมีอัตว่าหาเรในการนำไปนำออกแล้วก็ยุปัจจัยเป็นศัพท์กิจนะครับมีวจนัตถะว่าปิตกัตโยตัวปิตกัตติยะโตอุทธริตวาอาหริตพันติอุทาหรณังอาหริตพันติตัดบทเป็นอาหริตพังแล้วก็อิติอันนี้ผมแปลวจนัตถะก็ใส่เข้ามายังนะอันว่าตัวอย่างใดอาหริตพังย่อมถูกนำมาแสดงอุทธริตวาโดยยกขึ้นปิตกัตติยะโตจากพระไตรปิฎกอิติเพราะเหตุนั้นตังอันว่าตัวอย่างนั้นอุทาหรณังชื่อว่าอุทาหรณะอุทาหรณังสรุปใจความก็คือความหมายก็อันว่าตัวอย่างที่ถูกยกมาแสดงจากพระไตรปิฎกหรือพระบาลีหรือแปลแบบโวหารเลยทับศัพท์เลยอุทาหรณังอันว่าอุทาหรณ์วจนัตถะนี้ที่พูดเกี่ยวโยงบอกว่ายกขึ้นจากพระไตรปิฎกเนี่ยหมายถึงว่าอุทาหรณ์ในที่นี้หมายถึงอุทาหรณ์ที่ถูกแสดงไว้ในคัมภีร์ไวยากรณ์นะครับถ้าเป็นอุทาหรณ์อื่นๆอันนั้นเราก็ค่อยไปเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนความหมายนะครับเปลี่ยนคำพูดไปแต่ตรงนี้ท่านอุทาหรณ์ในที่นี้ท่านมุ่งหมายถึงรูปอุทาหรณ์ที่ปรากฏใช้ในรูปอุทาหรณ์ที่แสดงไว้ในคัมภีร์ไวยากรณ์นะครับซึ่งรูปอุทาหรณ์เหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่นำมาจากพระบาลีนะเป็นรูปอุทาหรณ์ที่มีปรากฏใช้ในพระบาลีเวลามากล่าวคัมภีร์ไวยากรณ์เนี่ยจึงนำเอารูปอุทาหรณ์เหล่านั้นเนี่ยมาแสดงเป็นตัวอย่างนะตามแต่หลักการของแต่ละสูตรฉะนั้นรูปอุทาหรณ์ที่ถูกกล่าวแสดงไว้ในคัมภีร์ไวยากรณ์เนี่ยคำว่าอุทาหรณะในที่นี้จึงหมายถึงเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นตัวอย่างที่ถูกยกมาแสดงจากพระไตรปิฎกตามวจนัตถะนี้นะครับตามวจนัตถะนี้มาดูตัวอย่าง
ผมยกตัวอย่างสูตรทีคังนะทีคังกัจเจนะสูตรที่15รูปสิทธิสูตรที่17ทีคังนี่เป็นสูตรนะครับตัวทีคังนี่เป็นสูตรคราวนี้ในวุติอธิบายขยายความว่าสลาโขปโรปุพพัสเลรุตเตกวจิทีฆะภาวังปัปโปติส่วนนี้เป็นส่วนวุตินะเป็นส่วนเนื้อความที่ถูกกล่าวขึ้นมาเพื่ออธิบายขยายความสูตรว่าทีขังและคราวนี้ตรงนี้นะครับตัตรายังพุทธานุสติสาธิกาในส่วนนี้เรียกว่าอุทาหรณ์อันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันรายละเอียดในสูตรทีขังอันนี้เราก็หมดไปนะครับเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับสูตรวุติแล้วก็อุทาหรณ์ก็วุติจริงๆแล้วมันก็วุติทั้งหมดเพียงแต่ว่าไอ้ที่อนุวุติเนี่ยไปยืมใช้คำของสัทธนีติก็คือไอ้ตัววุติอย่างตัววุติที่เราเห็นต่อจากสูตรเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างตรงเนี้ยไอ้ส่วนเนื้อความที่อธิบายขยายความสูตรนะครับในแต่ละสูตรที่เราจะต้องทำความเข้าใจเป็นเบื้องแรกเลยก็คือต้องเป็นไอ้ตัววุติเนี่ยไอ้ตัววุติเนื้อความที่อยู่ใกล้กับสูตรนะที่ผมชอบเรียกว่าเป็นวุติหลักเพราะว่าเป็นเนื้อความในส่วนที่อธิบายขยายความสูตรโดยตรงเลยแต่ในสูตรหลายๆสูตรเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเนื้อความแค่นี้ใช่ไหมครับมันยังมีเนื้อความที่ถูกกล่าวเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งในเนื้อความตรงนั้นก็ต้องเรียกว่าวุตินะก็ต้องเรียกว่าเป็นส่วนของคำอธิบายขยายความสูตรเหมือนกันแต่ว่าเป็นลักษณะที่ในส่วนของวุติที่อธิบายขยายความเพิ่มเติมเข้ามาในจุดใดจุดหนึ่งนะครับถ้าในสัทธนิติท่านจะใช้เป็นคำว่าอนุวุติก็คือเป็นส่วนของคำอธิบายที่เพิ่มเติมเข้ามาภายหลังต่อจากวุติหลักเมื่อเรารู้เกี่ยวกับลักษณะของสูตรวุติแล้วก็อุทาหรณ์นะครับโดยภาพรวมไปแล้วคราวนี้นะครับก็มาอีกเอกสารหนึ่งซึ่งจะพูดเกี่ยวกับประเภทของสูตรในประเภทของปริภาษาสูตรผมไม่ได้เขียนไว้ว่าชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3นะอันนี้จะเป็นชุดที่ขึ้นหัวข้อมาว่าปริภาษาสุตตะในสูตรประเภทต่างๆที่ตอนนี้เอาเรื่องของปริภาษาสูตรขึ้นมาพูดก่อนเพราะว่าในสูตรอัตถวคละสัญญาโตที่เราพูดจบไปแล้วเนี่ยนะครับในบางมติท่านถือว่าเป็นปริภาษาสูตรนะเป็นปริภาษาสูตรก็เลยเอาเรื่องของปริภาษาสูตรเนี่ยมาให้เราดูซะหน่อยนะเราจะได้รู้ว่าอัตถวคละสัญญาโตนะครับในมุมมองที่ถูกมองว่าเป็นปริภาษาสูตรเนี่ยจะเป็นปริภาษาสูตรแบบไหน
แล้วทำไมถึงเรียกว่าปริภาษาสูตรก่อนอื่นเรามาดูวจนัตถะนะครับวจนัตถะของคำว่าปริภาษาก่อนปริพยตังอัตถังภาสตีติปริภาษาภาสตีติตัวนี้ตัดบทเป็นภาสติแล้วก็อิติภาสติย่อมสามารถกล่าวอัตถังซึ่งเนื้อความปริพยตังโดยชัดเจนอิติเพราะเหตุนั้นปริภาษาชื่อว่าปริภาษาตามความหมายแรกนะครับปริภาษาก็คือสูตรที่สามารถกล่าวเนื้อความได้โดยชัดเจนอันนี้ก็มาจากปริบทหน้านะครับภาษาธาตุที่มีอัดว่าวิยติยังวาจายังคำพูดที่ปรากฏชัดแล้วก็อปัจจัยกัตตุรูปกัตตุสาธนะอันนี้จะยังไม่อธิบายนะครับถ้าผู้ที่เรียนกิจเรื่องของกิจมาแล้วก็คงจะเข้าใจต่อไปอีกนายหนึ่งนะครับปริสมันตโตภาสียตีติปริภาษาภาสียตีติตัดบทเป็นภาสียติแล้วก็อิติภาสียติย่อมถูกกล่าวปริสมันตโตโดยรอบอิติเพราะเหตุนั้นปริภาษาชื่อว่าปริภาษาแปลออกอัดตามวจนัตถะนะครับปริภาษาสูตรที่ถูกกล่าวโดยรอบฟังแล้วไม่เข้าใจก็เลยขยายความให้หน่อยก็คือที่บอกว่าถูกกล่าวโดยรอบคือเป็นสูตรที่ถูกกล่าวไว้ในที่ใดที่หนึ่งเพียงแห่งเดียวนะครับแต่สามารถนำไปใช้กล่าวอ้างได้ตลอดทั้งคัมภีร์ต่อไปคราวนี้เพื่อจะให้ได้เป็นรูปศัพท์ว่าปริภาษาสุตตะก็มาเข้าสมาธิกับสุตตะแบบที่เป็นวิเศษณะปุพพะปทะกัมมะทรายสมาตั้งวิคหะว่าปริภาษาจะสาสุตตัญจาติปริภาษาสุตตังสุตตัญจาติก็ตัดบทเป็นสุตตังจะแล้วก็อิติแปลวิคหะนะครับปริภาษาจะอันว่าปริภาษาด้วยสาอันว่าปริภาษานั้นสุตตันจะคือสูตรด้วยอิติเพราะเหตุนั้นปริภาษาสุตตังชื่อว่าปริภาษาสุตตังปริภาษาสุตตังสูตรที่เป็นปริภาษาสุตอันนี้ตรงปริภาษาเนี่ยผมแปลแบบทับศัพท์ไปเลยว่าปริภาษานะครับถ้าเราจะขยายความไอ้คำว่าสูตรที่เป็นปริภาษาสูตรเราก็จะอาจจะเปลี่ยนจากตรงนี้แล้วก็เอาเนื้อความตรงนี้เข้าไปใส่ไอ้ที่ว่าสูตรที่เป็นปริภาษาสูตรก็คือนะเป็นสูตรที่ถูกกล่าวไว้ในที่ใดที่หนึ่งเพียงแห่งเดียวแต่สามารถนำไปใช้กล่าวอ้างได้ตลอดทั้งคัมภีร์อันนี้คือสูตรที่เป็นปริภาษาสูตรใช้ความหมายตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าไปใช้ความหมายตามวจนัตถะแรกก็ไม่เห็นภาพอีกนั่นแหละที่บอกว่าสูตรที่สามารถกล่าวแสดงเนื้อความได้โดยชัดเจนก็ไม่เห็นภาพถ้าใช้ความหมายตามวจนัตถะที่2นี่จะเห็นภาพมากกว่า
นะคำว่าปริภาษาสูตรสูตรที่เป็นปริภาษาสูตรถ้าตรงนี้เราไม่เข้าใจเราก็ไปขยายด้วยคำนี้ถ้ามีใครถามว่าสูตรที่เป็นปริภาษาสูตรมันเป็นยังไงหรือว่าปริภาษาสูตรมันเป็นยังไงเราก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะของสูตรที่ถูกกล่าวไว้ในที่ใดที่หนึ่งเพียงแห่งเดียวแต่สามารถนำไปใช้กล่าวอ้างได้ตลอดทั้งคัมภีร์ถ้าเป็นเรื่องที่ปริภาษาสูตรสูตรนั้นกล่าวอยู่นะครับเมื่อได้ความหมายแล้วก็มาประเภทปริภาษาสูตรเนี่ยมีการแบ่งย่อยออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ1ปริภาษาสุตตะแล้วก็2อุปริภาษาสุตตะครบแล้วครับจริงๆแล้วคำว่าปริภาษาเนี่ยแสดงวิหะไว้ให้2ใช่ไหมแต่คราวนี้ตัวหัวข้อเนี่ยใช้คำว่าปริภาษาสุตตะก็เลยมาแสดงวิขะไว้อีกวิขะหนึ่งก็คือเอาบทว่าปริภาษากับบทว่าสุตตังมาเข้าสมาทกันเพื่อให้ได้เป็นรูปบทว่าปริภาษาสุตตังเป็นการเข้าสมาทแบบประเภทของวิเศษณะปุพพะปทะกัมมะทารยะสมาทคราวนี้มาดูประเภทของปริภาษาสูตรนะครับปริภาษาสูตรแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1ปริภาษาสุตตะปริภาษาสูตรแล้วก็2อุปริภาษาสุตตะอุปริภาษาสูตรเรามาดูประเภทที่1ก่อนนะครับปริภาษาสูตรประเภทที่1ก็คือปริภาษาสุตตะปริภาษาสุตตะหรือปริภาษาสูตรก็คือสูตรที่แสดงปริภาษาหมายถึงกล่าวแสดงไว้เพียงที่เดียวสามารถแผ่ครอบคลุมเนื้อหาได้ทั้งคัมภีร์แล้วก็เพิ่มเข้ามาโดยไม่มีเนื้อความที่แสดงการกล่าวห้ามต้องมีเงื่อนไขตรงนี้ด้วยนะถึงจะจัดเป็นปริภาษาสูตรประเภทของปริภาษาสุตตะต้องมีเงื่อนไขว่าเนื้อความของปริภาษาสูตรนั้นจะต้องไม่มีเนื้อความที่แสดงการกล่าวห้ามยกตัวอย่างอย่างเช่นสูตรปรสมัญญาปโยเคสูตรนี้มีความหมายว่าเมื่อมีการประกอบใช้ชื่อในคัมภีร์สันสกฤตอื่นก็พึงประกอบใช้ได้จริงๆผมว่าจะเปลี่ยนสำนวนตรงนี้ใหม่ไม่ถึงไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็หมายถึงว่าถ้าเป็นอีกสำนวนหนึ่งก็คือชื่อนะครับชื่อที่มาในคัมภีร์สันสกฤตอื่นเนี่ยนะเมื่อสมควรนำมาใช้นะครับก็จะขอนำมาใช้ในคัมภีร์กัจเจนะนี้นะชื่อในคัมภีร์สันสกฤตอื่นเนี่ยนะเมื่อสมควรนำมาใช้นะครับเมื่อสมควรนำมาใช้ได้เนี่ยก็จะขอนำมาใช้ในคัมภีร์กัจเจนะนี้ก็คือสูตรส่วนนี้จัดว่าเป็นปริภาษาสูตรนะครับเป็นปริภาษาสูตรในประเภทของปริภาษาสุตตะนั่นแหละก็คือชื่อต่างๆนะครับที่มีอยู่ในคัมภีร์กัจเจนะเนี่ยมันมีอยู่2แบบก็คือเป็นชื่อที่ท่านกล่าวแสดงไว้โดยตรงในสูตรก็คือมีสูตรที่กล่าวแสดงถึงชื่อนั้นไว้นะครับ
อย่างเช่นชื่อว่าอักษรอ่านี่มีกล่าวไว้ในกัจจายนะโดยตรงด้วยสูตรอัคคราปาทโยจิตเอกจตาลีสังชื่อว่าสละก็มีกล่าวไว้ในสูตรโดยตรงตัดโถทันตาสละอัฏฐะชื่อว่าพยัญชนะมีกล่าวไว้ในสูตรโดยตรงเสสาพยัญชนะชื่อพวกนี้เป็นเรียกว่าเป็นสกสัญญาเป็นชื่อที่มีกล่าวไว้แล้วนะครับแต่คราวนี้มันยังมีอีกหลายๆชื่อนะครับที่มีปรากฏในคัมภีร์กัจจายนะเนี่ยนะที่ไม่ได้ถูกกล่าวแสดงไว้โดยตรงไม่มีสูตรที่กล่าวแสดงชื่อนั้นไว้โดยตรงนะครับอย่างเช่นสูตรชื่อว่าสิทธิละธนิตะอะไรพวกนี้พวกนี้ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ว่าไม่มีกล่าวแสดงไว้โดยตรงในคัมภีร์กัจจายนะแล้วอย่างนั้นชื่อพวกนี้มันมาได้อย่างไรก็คือเป็นชื่อที่ท่านไปยืมมานะครับไปยืมมาจากคัมภีร์สันสกฤตดังนั้นเพื่อที่จะให้นักเรียนผู้ที่เข้ามาศึกษาคัมภีร์กัจจายนะเนี่ยได้มีความเข้าใจนะครับนะในชื่อต่างๆนะที่ไม่ได้ถูกกล่าวไว้โดยตรงในคัมภีร์กัจจายนะเนี่ยท่านก็เลยกล่าวสูตรนี้ขึ้นมาปรสมัญญาปโยคนะเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าไอ้ชื่อต่างๆที่มาในคัมภีร์สันสกฤตอื่นเนี่ยนะครับเมื่อสมควรนำมาใช้นะเมื่อเห็นสมควรว่านำมาใช้ได้เนี่ยท่านก็จะขอนำมาใช้ในคัมภีร์กัจจายนะนี้นะซึ่งจริงๆแล้วสูตรนี้ไม่ใช่สัญญาสูตรนะครับท่านจัดเป็นปริภาษาสูตรแต่คราวนี้พอเวลาในการทำตัวรูปนะในรูปอุทาหรณ์ที่ว่ามีการพูดถึงชื่อต่างๆเหล่านั้นที่เป็นซึ่งเป็นชื่อที่ยืมมาจากคัมภีร์สันสกฤตแล้วจะบอกที่ไปที่มาว่าชื่อนี้นะครับนะเราตั้งชื่อนี้ขึ้นมาด้วยสูตรอะไรนะส่วนมากครูบาอาจารย์ก็จะอ้างสูตรนี้ก็คือปรสมัญญาปโยคีก็คือชื่อนี้ถูกตั้งขึ้นมานะครับด้วยสูตรปรสมัญญาปโยคีแต่จริงๆสูตรปรสมัญญาปโยคีเนี่ยไม่ใช่สูตรตั้งชื่อนะครับนะเป็นลิภาษาสูตรนะครับที่ท่านต้องการบอกให้รู้ว่านะยังมีชื่ออีกหลายๆชื่อเนี่ยนะที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์กัจจายนะเนี่ยซึ่งชื่อเหล่านั้นเนี่ยท่านไม่ได้แสดงไว้โดยตรงนะครับไม่ได้แสดงการตั้งชื่อไว้โดยตรงแต่ชื่อเหล่านั้นเนี่ยเป็นชื่อที่ท่านยืมมาจากคัมภีร์สันสกฤตเมื่อเห็นท่านเห็นว่านะครับสามารถที่จะนำมาใช้ได้นะครับโดยไม่ขัดแย้งต่อพระบาลีต่อไปมาประเภทที่2อุปริภาษาสุตตะอุปริภาษาสูตรนะก็ยังเป็นสูตรที่แสดงปริภาษาในความหมายเดิมก็คือกล่าวแสดงไว้เป็นเพียงที่เดียวแต่สามารถแผ่ครอบคลุมเนื้อหาได้ทั้งคัมภีร์แต่มีเงื่อนไขอยู่ว่านะที่จะจัดเป็นปริภาษาสูตรในประเภทที่2เนี่ยเนื้อความของสูตรนั้นจะต้องเป็นเนื้อความที่แสดงการกล่าวห้ามต่างกันตรงนี้ถ้าเป็นปริภาษาสูตรที่แสดงเนื้อความโดยที่ว่าไม่มีการกล่าวห้ามเนี่ยอันนี้จะเป็นปริภาษาสูตรประเภทที่1จะจัดอยู่ในประเภทที่1แต่ถ้าเป็นปริภาษาสูตรที่มีการแสดงเนื้อความที่พูดถึงการกล่าวห้ามจะเป็นปริภาษาสูตรประเภทที่2ที่เรียกว่าอุปริภาษาสูตรยกตัวอย่างอย่างเช่นสูตรตัทนุปะโรเทนะสูตรตัทนุปะโรเทนะสูตรนี้มีความหมายว่านามศัพท์และศัพท์อื่นๆพึงให้สำเร็จโดยไม่ขัดแย้งต่อพระชินพจน์ตรงว่าโดยไม่ขัดแย้งต่อพระชินพจน์เนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อความที่แสดงการกล่าวห้ามอยู่มีเนื้อความที่แสดงการกล่าวห้ามอยู่
ฉะนั้นอย่างสูตรตัทธนุปะโรเทนะเนี่ยนะครับถ้าถามว่าเป็นสูตรประเภทไหนถ้าไม่แบ่งเป็นประเภทย่อยออกมาก็บอกว่าเป็นปริภาษาสูตรแต่ถ้าให้แบ่งเป็นประเภทย่อยว่าเป็นปริภาษาสูตรประเภทไหนก็ต้องบอกว่าเป็นปริภาษาสูตรประเภทที่เป็นอุปริภาษาสูตรเพราะว่าตัวเนื้อความในปริภาษาสูตรคือตัทธนุปะโรเทนะเนี่ยมีเนื้อความที่แสดงการกล่าวห้ามอยู่ก็คือตรงคำว่าโดยไม่ขัดแย้งต่อพระชินพจน์นั้นตรงนี้ก็เลยบอกว่าสูตรเนี้ยจัดเป็นอุปริภาษาสูตรนะครับเพราะแสดงปริภาษาโดยการห้ามทวิวัจนะคือในบาลีเนี่ยจะมีเพียง2วัจนะนะครับคือเอกวัจนะเอกพจน์แล้วก็พหุวัจนะพหุพจน์แต่ในสันสกฤตจะมี3วัจนะนะมีเอกวัจนะทวิวัจนะแล้วก็พหุวัจนะฉะนั้นวิพัฒน์ในสันสกฤตเนี่ยก็จะแทนที่ของเราจะท่องแค่สิโยใช่ไหมเอกพจน์สิพหูพจน์โยอังโยแต่ถ้าไปเรียนสันสกฤตก็ต้องเพิ่มเป็นเอกวัจนะทวิวัจนะแล้วก็พหูวัจนะนะครับทวิวัจนะก็จะใช้หมายถึงเวลาพูดนะอันว่าคน2คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าพหูวัจนะก็อันว่าคนทั้งหลายค่ะอันนี้คือปริภาษาสูตร2นะครับต่อไปยังมีปริภาษาสูตร3นะซึ่งเวลาที่เราใช้จริงๆเนี่ยนะครับปริภาษาสูตร2เนี่ยนะเราไม่ค่อยจะถามกันหรอกนะครับไม่ค่อยจะเอามาพูดกันนะแต่ว่าถ้าเกิดจะมีคำถามเนี่ยนะเวลาที่สูตรที่เรากำลังศึกษาอยู่นะครับบอกว่าสูตรนั้นเป็นปริภาษาสูตรเนี่ยก็จะมีการถามแบบที่เป็นปริภาษาสูตร3นะครับว่าเป็นปริภาษาสูตรประเภทไหนนั้นอีกในหนึ่งมาดูนะครับปริภาษาสูตรแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือ1สัญญังคะปริภาษา2วิทยังคะปริภาษาแล้วก็3อนังคะปริภาษาซึ่งตรงนี้เราต้องใส่ใจไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราไปเจอปริภาษาสูตรเราก็ควรจะต้องบอกให้ได้ว่ามันเป็นปริภาษาสูตรที่แสดงให้รู้อะไรมาดูประเภทแรกก่อนนะครับสัญญังคะปริภาษาคืออะไรคือปริภาษาสูตรที่แสดงชื่อแสดงให้รู้ถึงชื่อยกตัวอย่างอย่างเช่นสูตรปรสมัญญาปโยเคนะชื่อในคัมภีร์สันสกฤตอื่นนะครับเมื่อสมควรนำมาประกอบใช้นะครับก็จะขอนำมาประกอบใช้ในคัมภีร์กัจเจนะนี้ปรสมัญญาปโยเคเนี่ยจัดว่าเป็นปริภาษาสูตรถ้าถามว่าเป็นปริภาษาสูตรประเภทไหนในปริภาษาสูตร3ก็ต้องบอกว่าเป็นประเภทสัญญังคะปริภาษานะเป็นปริภาษาสูตรที่แสดงให้รู้ถึงชื่อนะครับชื่อที่จะนำมาใช้เรียกนะชื่อต่างๆที่จะนำมาใช้เรียกอักษรนะที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กัจเจนะโดยที่ว่าชื่อเหล่านั้นเป็นชื่อที่ว่าท่านไม่ได้กล่าวแสดงไว้โดยตรงในคัมภีร์กัจเจนะแต่ว่าเป็นชื่อที่ยืมมา
มาดูวจนัตถะของคำว่าสัญญังคะปริภาษาหน่อยนะครับสัญญังอังเคติโพเทตีติสัญญังคาโพเทตีติตัดบทเป็นโพเทติแล้วก็อิติโพเทติใส่เข้ามาไขบทว่าอังเคติงั้นเวลาแปลแปลร่วมกันเลยอังเคติโพเทติย่อมให้รู้สัญญังซึ่งชื่ออิติเพราะเหตุนั้นสัญญังคาชื่อว่าสัญญังคาสัญญังคาก็คือสูตรที่ให้รู้ซึ่งชื่อหรือว่าสูตรที่แสดงชื่อคราวนี้เพื่อจะให้ได้เป็นคำว่าสัญญังคะปริภาษาก็เอามาเข้าสมาธิกับบทว่าปริภาษาสัญญังคาจักสาปริภาษาจาติสัญญังคะปริภาษาสัญญังคาอันแรกนี่ตอนแรกเป็นกิจนะครับมาจากสัญญาสัตถูปปัฏฐะอคิธานะครับที่มีอัตว่าคัมมณีในการไปถึงบรรลุรู้แล้วก็อัปปัจจัยส่วนพอเป็นสัญญังคาปริภาษาอันนี้เป็นสมาธินะครับเป็นวิเศษณะอุปปัฏฐะกัมมะทารชสมาธิโดยตั้งวิขาว่าสัญญังคาจักสาปริภาษาจาติสัญญังคาปริภาษาแปลนะครับสัญญังคาจักอันว่าสูตรที่ให้รู้ชื่อด้วยสาอันว่าสูตรที่ให้รู้ชื่อนั้นปริภาษาจักคือปริภาษาสูตรด้วยอิติเพราะเหตุนั้นสัญญังคะปริภาษาชื่อว่าสัญญังคะปริภาษาความหมายสัญญังคะปริภาษาปริภาษาสูตรที่ทำให้รู้ชื่อหรือว่าปริภาษาสูตรที่แสดงชื่ออันนี้ประเภทที่หนึ่งนั้นเวลาเราไปเจอปริภาษาสูตรนะครับถ้าเกิดว่าปริภาษาสูตรนั้นเป็นปริภาษาสูตรที่แสดงให้เรารู้ถึงชื่อต่างๆนะครับปริภาษาสูตรนั้นก็จะจัดเป็นประเภทของสัญญังคะปริภาษาต่อไปวิทยังคะปริภาษาก็คือปริภาษาสูตรที่แสดงให้รู้ถึงวิธีการต่างๆยกตัวอย่างอย่างเช่นสูตรตัตโตจักวิภัตติโยนะปริภาษาสูตรนี้แสดงนะครับให้รู้ถึงวิธีการลงวิภัตหรือแสดงให้รู้ถึงตำแหน่งในการลงวิภัตว่าจะต้องลงตรงไหนตัตโตจักวิภัตติโยเนี่ยสูตรนี้มีความหมายว่าให้ลงวิภัตทั้งหลายเนี่ยเบื้องหลังจากลิงเนี่ยถ้าแบบเนี้ยเราเรียกว่าเป็นปริภาษาสูตรประเภทของวิทยังคะปริภาษาเพราะว่าแสดงให้รู้ถึงวิธีการนะครับในการลงวิภัตว่าจะลงมาในตำแหน่งไหนเรามาดูวจนัตถะของคำว่าวิทยังคะปริภาษาวิทิงอังเคติโพเทติติวิทยังคานะครับอังเคติโพเทติย่อมให้รู้วิทิงซึ่งวิธีอิติเพราะเหตุนั้นวิทยังคาชื่อว่าวิทยังคาวิทยังคาสูตรที่ให้รู้ซึ่งวิธีหรือว่าสูตรที่แสดงวิธีนะแต่ว่าไม่ได้จัดเป็นวิธีสูตรนะครับท่านจัดเป็นปริภาษาสูตรเพราะว่าเหมือนกับแสดงวิธีแต่ว่าเป็นแสดงวิธีแบบที่ว่าครอบคลุมใช่ไหมครอบคลุมทั้งคัมภีร์นะครับในเรื่องของเวลาที่เราจะลงวิภัตหลังลิงเนี่ยจะลงมาในตำแหน่งไหนวิทยังคาก็มาจากวิธีสัตถูปัฏฐะนะครับอคิคมณีในการไปถึงบรรลุรู้แล้วก็อัปปัจจัยและเพื่อจะให้ได้เป็นคำว่าวิทยังคะปริภาษาก็เหมือนเดิมนะครับเอาบทว่าวิทยังคามาเข้าสมาธิกับบทว่าปริภาษาในรูปแบบของวิเศษณะปุพพปัฏฐะกัมมะทารยสมาธิโดยตั้งวิคหะว่าวิทยังคาจักสาปริภาษาจาติ
วิทยังคะปริภาษาวิทยังคาจะสูตรที่ให้รู้วิธีด้วยสาสูตรที่ให้รู้วิธีนั้นปริภาษาจะคือปริภาษาสูตรด้วยอิติเพราะเหตุนั้นวิทยังคะปริภาษาชื่อว่าวิทยังคะปริภาษาวิทยังคะปริภาษามีความหมายว่าปริภาษาสูตรที่ทำให้รู้ซึ่งวิธีหรือว่าปริภาษาสูตรที่แสดงวิธีนั้นพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราไปเจอสูตรแล้วท่านบอกว่าสูตรนั้นเป็นปริภาษาสูตรเนี่ยเราก็ลองคิดดูนะครับว่ามันเป็นประเภทไหนนะถ้ามันแสดงชื่อมันก็จะเป็นสัญญังคะปริภาษาถ้าแสดงให้รู้ถึงวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นประเภทของวิทยังคะปริภาษาคราวนี้มาประเภทสุดท้ายนะครับอนังคะปริภาษาอนังคะปริภาษาก็คือปริภาษาสูตรที่ไม่ได้แสดงทั้งชื่อและก็วิธีการต่างๆก็หมายถึงไม่ได้แสดงให้รู้นะครับไม่ได้แสดงให้รู้ชื่อและก็ไม่ได้แสดงให้รู้ถึงวิธีการอะไรนะไม่แสดงให้รู้ถึงวิธีการต่างๆอันนั้นปริภาษาสูตรนั้นจะจัดเข้าในประเภทของอนังคะปริภาษาก็คือถ้าไม่ใช่ถ้าไม่แสดงให้รู้ชื่อนะก็จะไม่เป็นสัญญังคะถ้าไม่แสดงให้รู้ถึงวิธีก็ไม่ได้เป็นวิทยังคะและจะเป็นอะไรก็มาใส่เข้าในนี้เลยอนังคะปริภาษายกตัวอย่างอย่างเช่นสูตรตัทธานุปะโรเทนะนะที่บอกว่านามศัพท์และศัพท์อื่นๆพึงให้สำเร็จโดยไม่ขัดแย้งกับพระชินพจน์นั้นนะตัวสูตรตัทธานุปะโรเทนะที่จัดว่าเป็นปริภาษาสูตรเนี่ยนะครับตัวสูตรเนี่ยเนื้อความของสูตรเนี่ยไม่ได้แสดงให้รู้ชื่อนะไม่ได้เป็นสูตรที่แสดงให้รู้ถึงชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นก็ไม่ได้จัดเป็นสัญญังคะปริภาษาและก็ไม่ได้แสดงให้รู้ถึงวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นก็ไม่จัดเป็นวิทยังคะปริภาษาฉะนั้นเมื่อไม่จัดเข้าใน2อย่างแรกนะครับและจะจัดเป็นอะไรท่านก็จัดเป็นอนังคะปริภาษาก็คือปริภาษาสูตรใดก็ตามที่ไม่ได้แสดงให้รู้ชื่อไม่ได้แสดงให้รู้วิธีปริภาษาสูตรนั้นก็จะเรียกเป็นอนังคะปริภาษาเนี่ยเพราะว่าสูตรตัทธานุปะโรเทนะเนี่ยเป็นปริภาษาสูตรนะครับที่กล่าวแสดงเพียงให้รู้ต้องการบอกให้รู้ว่าไอตัวนามศัพท์และศัพท์อื่นๆเนี่ยนะครับเวลาที่จะให้สำเร็จรูปออกมาเนี่ยจะต้องไม่ขัดแย้งกับพระชินพจน์นะก็คือจะต้องรูปที่สำเร็จออกมานั้นจะต้องมีตรงกับที่ปรากฏใช้ในพระบาลีสุดท้ายเรามาดูวจนถานิดนึงนะครับเตนะอังเคติไขเป็นนะโพเทตินะครับเตนะอังเคตินะโพเทติติอนังคานะอังเคตินะโพเทติย่อมไม่ให้รู้เตซึ่งชื่อและวิธีทั้งหลายเหล่านั้นอิติเพราะเหตุนั้นอนังคาชื่อว่าอนังคาอนังคาสูตรที่ไม่ให้รู้ซึ่งชื่อและวิธีหรือว่าสูตรที่ไม่ได้แสดงทั้งชื่อและวิธีคราวนี้เพื่อจะให้ได้เป็นคำว่าอนังคะปริภาษาก็เอาบทว่าอนังคามาเข้าสมาสกับบทว่าปริภาษาในลักษณะของวิเศษณะปุพพปทกัมมะทารสมาตั้งวิคหะว่าอนังคาจักสาปริภาษาจาติอนังคะปริภาษาอนังคาจักอันว่าสูตรที่ไม่ให้รู้ชื่อและวิธีด้วยสาอันว่าสูตรที่ไม่ให้รู้ชื่อและวิธีนั้นปริภาษาจักคือปริภาษาสูตรด้วยอิติเพราะเหตุนั้นอนังคะปริภาษาชื่อว่าอนังคะปริภาษา
อนังคปริภาษาปริภาษาสูตรที่ไม่ให้รู้ชื่อและวิธีหรือปริภาษาสูตรที่ไม่แสดงทั้งชื่อและวิธีอันนี้ก็จบในเรื่องของปริภาษาสูตรก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับเรื่องราวของปริภาษาสูตร1คือเราต้องเข้าใจความหมายก่อนเมื่อได้ยินคำว่าปริภาษาสูตรเนี่ยมันคืออะไรและต่อจากนั้นก็ไปนึกถึงว่าปริภาษาสูตรเนี่ยท่านแบ่งย่อยออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างถ้าแบ่งเป็น2ได้แก่อะไรบ้างถ้าแบ่งเป็น3ได้แก่อะไรบ้างพอเราเข้าใจแล้วเวลาเราไปเรียนคัมภีร์ไวยากรณ์นะครับในสูตรต่างๆพอไปเจอสูตรนะที่ท่านบอกว่าเป็นปริภาษาสูตรเราก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าตัวปริภาษาสูตรที่เราเห็นอยู่นั้นเนี่ยนะครับมันเป็นปริภาษาสูตรประเภทไหนไม่ว่าจะว่าโดยปริภาษาสูตร2หรือว่าปริภาษาสูตร3ก็ตามนะครับก็คิดว่าน่าจะบอกได้นะอันนี้วันนี้ก็หมดเวลาพอดีนะครับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอ่ะสวดมนต์เลยครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทนสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามาสังสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดอัตถังภวันตานังโหตุ